เรียนประธานสภาที่เคารพผมณฐิพัฒน์คุณเศรษฐสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือที่ประชาชนเรียกกันว่าพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้เป็นหนึ่งในกฎหมายที่สำคัญและก้าวหน้าและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากเข้ามามีผู้แสดงความเห็นในกฎหมายฉบับนี้ถึง 54,451 คนและมีผู้เข้าชมถึง 1,300,000 กว่าคนและในขณะนี้นะครับก็ยังมีผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่กำลังจับตามองการพิจารณาและเฝ้ารออย่างมีความหวังให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ท่านประธานครับเรื่องสมรสเท่าเทียมไม่ใช่เรื่องใหม่ครับแต่เป็นหลักการที่มาจากพื้นฐานหลักการสากลอย่างสิทธิในการสร้างครอบครัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ2ข้อ16และหลักการยอร์กยาการ์ตาข้อ24ซึ่งรับรองว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการสร้างครอบครัวโดยไม่ขึ้นกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศแต่ก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศถูกแบ่งแยกกีดกันและลิดรอนสิทธิประการนี้มาอย่างยาวนานทั้งหมดนี้เป็นเพียงเพราะว่ากฎหมายเรื่องการหมั้นและสมรสของไทยยังคงยึดติดกับจารีตและบริบทสังคมในช่วงที่มีการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448ซึ่งก็ผ่านมาเกือบ100ปีแล้วถึงเวลาแล้วครับท่านประธานที่กฎหมายซึ่งล้าหลังและไม่เข้ากับยุคสมัยและไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนนี้จะได้รับการแก้ไขสักทีที่ผ่านมาประเทศไทยประชาสัมพันธ์มาตลอดว่าเป็นสวรรค์ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและใช้ภาพลักษณ์นี้สร้างรายได้อย่างมหาศาลจากการศึกษาของ LGBT Capital ปี2562พบว่าประชากรไทยที่เป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีประมาณเกือบ4ล้านคนและสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ถึง 791,000 ล้านบาทตัวเลขมูลค่าเศรษฐกิจนี้อาจสะท้อนได้ว่าภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางเพศของไทยสร้างเม็ดเงินแก่เศรษฐกิจอยู่ไม่น้อยนะครับแต่เมื่อกลับมามองสิทธิและสวัสดิการที่กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับตามกฎหมายนั้นกลับสวนทางกับภาพลักษณ์ที่เราสื่อออกไปหลายๆคนอาจคิดว่าการผ่านกฎหมายฉบับนี้อาจเป็นประโยชน์เพียงแค่คนที่มีความหลากหลายทางเพศได้สมรสกันเท่านั้นไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณภาษีที่เก็บได้จากพวกเขาก็จะลดลงเนื่องจากสิทธิลดหย่อนจากคู่สมรสแต่ท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงมายาคติและเป็นอคติของผู้ที่ปิดกั้นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศโดยไม่ได้คิดถึงประโยชน์สวมรวมส่วนรวมของชาตินั้นเป็นหลักหากเราไม่มีอคติและศึกษาอย่างจริงจังก็จะเห็นได้ว่าความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะงบประมาณที่ภาครัฐจะต้องเสียไปกับสวัสดิการและภาษีที่จะเก็บได้น้อยลงเป็นจำนวนที่น้อยนิดมากเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่พวกเขาจะสร้างเพิ่มให้กับประเทศเมื่อมีการเปิดรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศทางกฎหมายขออนุญาตไปสไลด์ที่ถอยไปสไลด์หนึ่งครับถอยครับครับท่านประธานครับจากผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรวมกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ The Williams UCLA School of Law ชี้ให้เห็นว่าประเทศที่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการยอมรับทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ทางด้านขวานะครับเช่นการที่เพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้หรือรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้มีแนวโน้มของ GDP เฉลี่ยต่อหัวที่สูงกว่าประเทศที่ไม่ได้เปิดกว้างทางกฎหมายและงานวิจัยยังบ่งบอกอีกว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจะทำให้ GDP ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นถึง 3% เมื่อเรามาเปรียบเทียบสไลด์ตัดไปครับเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่บางคนกังวลว่ารัฐจะสูญเสียรายได้จากการลดหย่อนภาษีหรือสวัสดิการของคู่สมรสของข้าราชการแต่หากเรามองในเรื่องของการลงทุนในมนุษย์แล้ว
เป็นกำไรของประเทศอย่างมหาศาลครับในประเด็นเรื่องภาษีหากอ้างอิงข้อมูลจำนวนคู่สมรสจากระบบสถิติทางการทะเบียนปี63มีจำนวนคู่สมรส 271,000 คู่หรือ 542,000 คนคิดเป็นประมาณ 1% ของประชากรอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งเมื่อคิดเทียบสัดส่วนหากมีการสมรสของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและหากลดกรณีที่สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้เมื่อคู่สมรสไม่มีรายได้แล้วภาษีที่เก็บได้จะลดลงไปประมาณ147ล้านบาทและในส่วนของสำหรับของสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานประจำของคู่สมรสจากข้อมูลของงบกลางค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ปีงบประมาณ2563มีการเบิกจ่ายอยู่ที่76,023 ล้านบาทและหากการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเท่ากับความน่าจะเป็นของคู่สมรสชายหญิงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายเพิ่มอยู่ที่412ล้านบาทคิดเป็นเพียง 0.54% ของรายจ่ายทั้งหมดเท่านั้นสไลด์ถัดไปเลยครับจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยGDP เฉลี่ยต่อหัวของประเทศไทยที่ปี63อยู่ที่ 234,805 บาทต่อคนและหากเราเปิดรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศทางด้านกฎหมายโดยอ้างอิงตามงานวิจัยก็จะทำให้ GDP ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 3% หรือคิดเป็นจำนวนเงินถึง 506,943 ล้านบาทและแน่นอนครับภาษีที่เก็บได้ก็จะมากขึ้นตามไปถึงอย่างแน่นอนซึ่งหากเปรียบเทียบกับสิ่งที่รัฐลงทุนเพียง559ล้านบาทประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างน้อย500,000กว่าล้านบาทหรือเกือบพันเท่าเป็นการลงทุนในมนุษย์ที่ไม่เลวเลยใช่ไหมครับท่านประธานครับการต่อสู้ฝ่าฟันของพี่น้องประชาชนภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศในเรื่องนี้ที่มีมาอย่างยาวนานหลายคนที่ออกมาเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติต้องถูกดำเนินคดีบางคนถูกจับขังด้วยความรุนแรงบางคนถูกยึดเครื่องมือทำมาหากินประชาชนพยายามผลักดันทุกทางแล้วครับทั้งบนถนนทั้งบนโลกโซเชียลทั้งยังยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญผมไม่เห็นเหตุผลอะไรเลยในการที่จะปฏิเสธร่างพรบฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้กฎหมายไทยมีความก้าวหน้าการทำตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศไทยสุดท้ายนี้ครับเสียงโหวตจากเพื่อนสมาชิกเท่านั้นที่จะแสดงให้เห็นว่าท่านเห็นว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านและท่านกำลังจะคืนสิทธิความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเขาขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอเรียนท่านวัน